ดูสเปคเซี่ยวหมี่หมี่มิกซี่มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เซี่ยวหมี่ที่มาพร้อมกับ CPU Snap 888 Plus พร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์ส่วนจะมีข้อมูลหรือว่าข่าวสารอะไรเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Really Up Let's Go ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเจ้าตัวหมี่มิกซี่เนี่ยโผล่มาได้ยังไงหลังจากเจ้าตัวหมี่มิก3เนี่ยเปิดตัวล่าสุดในปี2018นะครับซึ่งเอาจริงๆก็หายไป2ปีกว่าเลยนะฮะตอนนี้นะครับหมี่มิกซี่เนี่ยคาดการว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่หลุดออกมากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวหมี่มิกซี่ตัวนี้นะครับจะเลือกใช้จอเป็นแบบจอโค้งนะครับหน้าจอขนาดใหญ่และก็ที่สำคัญเลยเป็นกล้องใต้จอนะครับซึ่งจุดสนใจก็น่าจะเป็นจุดนี้เลยนะฮะใครที่อยากจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยรุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับส่วนด้านของการทำงานเองเนี่ยเจ้าตัวหมี่มิกซี่ครับคาดการว่าน่าจะมาพร้อมกับ Snapdragon 888 Plusนะครับซึ่งเป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง Qualcomm ซึ่งคาดการว่าก็จะเป็น CPU ตัวที่แรงที่สุดในฝั่งของ Android นะครับทั้งนี้นะครับทาง Xiaomi เนี่ยเขาก็ได้มีการเคลมว่าจะเลือกใช้ตัวหมี่มิกซี่นี่แหละเป็นมือถือรุ่นแรกนะครับที่ใช้ CPU Snapdragon 888 Plus นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคาดการมานะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่คาดการนะครับเขายืนยันมาขนาดนี้น่าจะใช้เป็น Snap 888 Plus นะครับรุ่นแรกของโลกอย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านของ UI นะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยครอบทับด้วยหมี่ UI นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น13เอง Android เนี่ยเลือกใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 12นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเจ้าตัว Xiaomi เนี่ยเขายังออกมานะครับพูดว่าเจ้าตัว Mi UI เวอร์ชั่น13เนี่ยอาจจะยังไม่เสถียรนะครับอาจจะต้องใช้เจ้าตัว Mi UI เวอร์ชั่น12ไปก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการอัปเกรดตามมาทีหลังนะครับในด้านของเรื่องกล้องเองครับทั้งนี้เนี่ย Xiaomi เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไม่ได้ใช้กล้องที่แบบว่าพิกเซลเยอะจนเกินไปนะครับเหมือนรุ่นก่อนๆหน้านี้อย่าง100พิกเซล108ล้านพิกเซลนะครับแต่ตัวมีมิกซี่ตัวนี้จะมาพร้อมกับความละเอียดที่50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็ถือว่ามันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าการลดจำนวนพิกเซลแล้วก็เพิ่มคุณภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับน่าจะถูกใจสาวก Xiaomi พอสมควรเลยนะครับส่วนเลนส์อื่นๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวหรือว่าข้อมูลอะไรหลุดออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแบตเตอรี่เนี่ยคาดการณ์ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับความจุที่5000มิลลิแอมป์ครับให้ชาร์จเร็วมาที่120วัตต์นะครับเอาจริง120วัตต์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังไม่ได้ใหม่มากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ได้มีการนำชาร์จเร็ว120วัตต์เนี่ยมาใช้อยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถชาร์จไร้สายนะครับความเร็วสูงสุดได้ที่70ถึง80วัตต์เลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวมีมิกซี่นะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากของค่ายเลยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องรอดูการเปิดตัวนะครับสเปคเนี่ยอาจจะเปิดตัวมาอย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดก็ได้หรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นแค่ข่าวที่หลุดออกมาเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับแวดวง IT หรือว่าแวดวงมือถือนะครับผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram Twitter ครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Really Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาก่อน